หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงชาวกรุงเทพที่อพยพลีภัยจากผลเหล็กจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ก็ทยอยกันคืนสู่อาคารบ้านเรือนของตนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปใครใครค้าก็ค้าใครใครขายก็ขายได้ตามสะดวกไม่ต้องกลัวผลเหล็กตกใส่หัว ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เคยรับราชการบ้างทำงานตามบริษัทห้างร้านบ้างต่างก็กลับไปทำงานถนัดตามเดิมส่วนคนจีนที่อพยพลีภัยสงครามมาจากแผ่นดินใหญ่ก็จะประกอบอาชีพค้าขายตามที่ตนถนัดที่ถนนสุขขวทยัยอำเภอดุสิตประกอบไปด้วยซอยสุขขวทยัย1-5ถึมีบ้านช่องห้องหอหนาตากว่าสมัยสงคราม พ่อค้าแม่ขายก็ทํามาหากินกับชาวบ้านได้ค่องครองมีกำไรกําไรเข้าพกเข้าห่ออย่างน่าพอใจพ่อค้าหมูสเตะ๊ะชาวจีนก็หาบหมูสเต๊ะมาขายถึงหน้าบ้านจะร้องตะโกนมาแต่ไกลว่าหมูเตะลูกค้าได้ยินเขาก็าออกมายืนหน้าบ้านรอควักมือเรียกประมาณเที่ยงวันอาเฮียที่ขายกระเพาะปลาก็เอาไม้คานหาหม้อทองเหลืองร้องตะโกนดังๆอ่า คือฟังดูแทบจะไม่เป็นภาษาแต่มีความหมายว่ากระเพาะปลามาแล้วโวยใครชอบกินก็ออกมารอเร็วๆเ,เ,เข้าจากนั้นก็เป็นเสียงเรียกลูกค้าของคนขายก๋วยเตี๋ยวแขกคนขายตื่อหวนขายเย็นตโตโฟกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวแขะแล้วก็อีกสารพัดท,ที่ทำมาขายก็ได้รับการอุดหนุนด้วยดีทุกเจ้าแล้วก็ยังมีพ่อค้าคนไทยทำข้าวต้มมัด ใส่รถเข็นเดินขายตอนพลเพลร้องเรียกลูกค้าด้วยเสียงยาวเย็นยะเยือกหวังและวิเวกวังเวงใจดีละเกินเด็กๆที่มีบ้านอยู่ริมถนนสุขโทยัยฟังเสียงพ่อค้ารายนี้แล้วขนลุกเกลียวไปตามๆกันเพราะว่าชวนให้นึกถึงผีที่มันเฮี้ยนๆโดยอัตโนมัติแต่ว่าผีมือทำก็ต้มมัดต้องแกนน่ะดีมากทั้งเค็มทั้งมันทั้งหวานคุณภาพดีจริงๆสมจริงอย่างที่แกปโปรโมทสินค้า ยุคสมัยที่ว่านี้เป็นยุคสองสี่ก็เก้าอันธพาครองเมืองที่นักสร้างหนังนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติของคนสู้คนที่เรียกว่านักเลงจริงซึ่งมีอยู่ไม่กี่ร้อยคนที่เหลือนอกนั้นส่วนใหญ่ก็มีนิสัยเป็นอันธพาลชอบระรานชาวบ้านเป็นงานอดิเรกพอตกตอนเย็นพวกอันธพานก็จะชวนกันนั่งราวสะพาน ะสะพาน,นมีเป็นพันเป็นหมื่นแห่งเนื่องจากกรุงเทพในอดีตนะมีคลองกระนาบอยู่เยอะแยะสมัยโบราณยังไม่มีรถราแล่นไปมาอย่างปัจจุบันคนไทยใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลักแต่ถ้าเป็นคลองซอยตัดผ่านหน้าบ้านเรือนประชาชนนีจะมีขนาดเล็กความกว้างไม่เกินสองสมเมตรถึงกระนั้นก็ต้องทำสะพานในคนเดินออกมาที่ริมถนนและก็ต้องมีราวสะพานให้ลูกหลานที่เป็นวัยรุ่น ออกมานั่งกวนโวยชาวบ้านที่เขาเดินผ่านไปมาถ้าคนเดินผ่านเป็นหญิงสาวสวยก็จะกระซาวจนไปถ้าไม่เป็นแบบเจ้าจูไก่แจ้หยิกแก้มหยอกนะถ้าสาวแต่ไม่สวยก็จะแซวจนกลับไปนอนร้องไห้ที่บ้านแต่หากว่าเป็นวัยรุ่นเพศเดียวกันก็จะเจอดีพูดจาสบประมาณสารพัดประมาณวันแน่จริงเจอกับกูหน่อยมั้ยล่ะพ่อจะกระทืบให้นึกถึงโลงเชียว คนถูกแซวถ้ามีสมัครพรรคพวกหลายคนก็จะหาทางเอาคืนในไม่ช้าก็ทำให้เกิดคดีตีรันพันแทงกันไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งถึงยุคพณะท่านจอมพลสริธนรัต์เรืองอำนาจสั่งปราบปรามพวกนั่งราวสะพานพวกนักเลงหัวไม้พวกผู้ขวางขวางโดยให้ตำรวจรวบเข้าคุกด้วยข้อหาเดียวก็คือประพฤติตนเป็นบุคคลอันธพาลอันนี้ครอบยากวาลได้ครบทุกข้อหา เมื่อผ่านพ้นยุค2499อันธพานครองเมืองบรรดาเด็กรุ่นกระทงอายุ13-14ถ้าเทียบกระไก่ชนท่านเรียกว่าไก่เพิ่งจะงอกเดือยหนามทองเด็กเหล่านี้เคยได้ยินแต่กิติศัพท์อันเกลือไกลของบรรดายอดนักเลงรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นลุงก็กระหายจะสำแดงเดชให้เป็นที่เกรงขามแก่ชาวบ้านบ้างชั่วโมงนั้นราวสะพานถูกรื้อทิ้งไปหมดแล้วเหลือแต่พื้นสะพานให้เดินข้ามอย่างเดียว เด็กรุ่นกระทงก็เลยมั่วสมอยู่ตามร้านหน้าปากซอยตกเย็นจะมีเหล้าขายมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งตั้งวงกงสุราเปิดยุทธการแซวชาวบ้านก็เหมือนกับพวกอันธพาลในอดีตจะกล่าวถึงอันธพาลรุ่นใหม่แก๊งนายอนาอ,อนี้ชื่อเต็มชื่อละอแต่ว่าชอบไปใครต่อใครเรียกว่าลูกพี่อรองจ่าฝูงคือนายเหงเรียกให้โกว่าลูกพี่เหง มีบริวารอีกสามคนคือในเฮียบในอึง้งแล้วก็ในชายซึ่งสถาปนาตัวเองเป็นลูกพี่เหมือนกันแต่ใครต่อใครจะเรียกไอ้นำหน้าก็คือไอ้เฮียบไอ้อึ้งแล้วก็ไอช้ชายเพราะรู้ว่าเป็นลูกจอกของลูกพี่อซึ่งเป็นขาใหญ่ตัวจริงลูกพี่อนี่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในกรมทหารลูกพี่เหวงอยู่บ้านแถวถนนสุขโขทยัยส่วนไอ้เฮียบไอ้อึ้งไอช้ชายนี่มาจากชนบทต่างจังหวัดเป็นลูกศิษย์วัด อยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงพี่หลวงนากุฏิของหลวงอาที่ไอ้ชัยอยู่ในห้องใต้กุฏิเนี่ยท่านใจดีอนุญาตให้พาเพื่อนผู้มานั่งเล่นตอนโรงเรียนหยุดพักกลางวันได้เพราะว่าวัดวาอารามในกรุงเทพเกือบทั้งหมดมีโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดเปิดสอนเด็กควบคู่กันไปด้วยมีทั้งโรงเรียนประชาบาลของรัฐตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกุฏิพระมีทั้งโรงเรียนของทางวัดอยู่ด้านใน มีกำแพงรั้วกัน้นเป็นสัตว์เป็นส่วนการมาซ่องสุมอยู่ที่ห้องใต้กุฏิหลวงอาของแกงห้าเลยจะมีเจตนาดีงามก็หาไม่เพราะว่าแกงลูกพี่ออนี่ริอ่านกินเหล้าสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังเรียนมัธยมตอนกลางวันไปโรงเรียนพักให้กินข้าวชั่วโมงหนึ่งห้าเกลยอก็จะเข้าหุ้นซื้อเหล้าขวางทองน้องแม่โขงมาดื่มซะแบนหนึ่งราคาเจ็บาทหิบ ลูกพี่เหงงก็ฐานะดีหน่อยควักจ่ายสามบาทห้าสที่เหลือก็เฉลี่ยกันคนละบาทก็ซื้อเหล้าจากร้านข้างกำแพงวัดได้กับแกล้มของห้าเกลอก็ได้แตกกับแกล้มของห้าเกลอก็ได้แก่กับข้าวก้นบาทของลุงอาถ้าเบือ่อเพราะว่ามีแต่ข้าวกับข้าวซ้ำๆกันก็ลงขันกันซื้อคอเป็ดย่างคอละหสลึงสองคอสิบสลึง มีน้ำจิ้มแล้วก็ขิงดองผักดองแจมมาด้วยบางทีก็ซื้อแหนมถั่วลิสงคั่วขิงขาตะไคร้พริกกินหนูทำเป็นแหนมทรงเครื่องแกล้มเล่าได้อร่อยเหาะอ่าสมใจห้าเกลอผู้ริเริ่มเป็นอันธพาลอันหนึ่งโรงเรียนประชาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกุฏิพระสงฆ์องค์เนนตอนพักเที่ยงก็ให้นักเรียนป .1 ถึงป .7 กินอาหารกลางวัน มีพ่อค้าแม่ค้าทำอาหารราคาถูกๆมาขายหลายเจ้าหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีอาแปะขายกระเพาะปลารสเด็ดตักขายให้พวกเด็กนักเรียนชามละสลึงเดียวแกตักเก่งมากเครื่องใช้ในการตักมีลักษณะแบนๆคล้ายๆไม้พายทำด้วยทองเหลืองตักยังไงก็ติดแต่หน่อไม้กับเศษเลือดหมูต้องโชคดีเหมือนกระถูกหวยถึงจะได้กระเพาะปลาติดมาสักครึ่งชิ้น ร้ายยิ่งกว่าน,นั้นต่อให้ซื้อชามละห้าสิบสตางค์แกก็ตกักเพิ่มให้เฉพาะน้ำกับเศษหน่อไม้กัดฟวันลองซื้อชามละหนึ่งบาทสิ่งที่ได้ก็คือมีน้ำมากขึ้นส่วนกระเพาะปลาก็ติดไม้ภายขึ้นมายากมากหากเลกเคยหุ้นกันซื้อชามละหกสลึงปรากฏว่าได้ไข่ไก่ต้มปอกเปลือกติดชามมาใบหนึ่งเศษกระเพาะปลาอีกสองชิ้นนอกนั้นเท่าเดิมหมด ทำสะพันนี้มันดูหมิ่นศักดิ์ศรีอันตะพานรุ่นกระทงเกินไปแล้วลูกพี่ออหัวโจกใหญ่เจ็บใจขึ้นมาก็วางแผนอันแยบยนร่วมกับซีเกลอดัดหลังอาแปะขายกระเพาะปลาให้เจ็บแสบสมกับความโหดพวกเองเห็นไหมหน้าต่างห้องใต้ถุนกุฏิหลงอาณน้ไวมีลูกโรงเหล็กมองผังตรงข้ามทางขวาหากระเพาะปลาตั้งอยู่ตรงนั้นข้าจะสอดปินโตใบหนึ่งลอดลูกโรงเหล็ก ตะโกนสั่งซื้อห้าสิบตังเจ้าแปะมันจะเดินมารับปินโตเออแล้วขั้นต่อไปทำไงไอ้อึงเอ็งมันตัวสูงโย่งแข้งขายาวดีเอ็งทำตัวเป็นโจรมุมตึกเลยนะแฝงตัวอยู่ที่ผนังกุฏิห้องมุมขวาสุดตอนตะแปะแกะปรับคองปินโตกระเพาะปลามาส่งข่าก็จะยึกยักขว่าจะควักเงินห้าสิบตังยื่นใหแก ตอนนั้นน่ะเองยังใช้ความเร็วสุดชีวิตเลยวิ่งจี๋ไปที่หากระเพาะปลาไปตักใส่ปินโตให้มากที่สุดเลยใช้กระบวยตักน้ำนี่เตรียมไว้แล้วเป็นเครื่องตักนะจะได้ทั้งกระเพาะปลาทั้งเลือดและเครื่องในไก่ติดปินโตมาเพียบเลยเออเออแผนเข้าท่านี่ว่าแต่ข้อสําคัญมึงอย่าโลภมากนะตักสักสองสามกระบวยก็เหลือเฟือจากนั้นก็วิ่งกลับมาหลบที่มุมตึกก่อนก่อนที่อแป๊ะจะย้อนไปที่หาบ แค่นี้พวกเราก็มีกระเพาะปลาเป็นกับแกล้มเท่ากับใช้เงินซื้อถึงย0่สบาททีเดียวโอ้โหนี่เพื่อนเป็นของแบ้งกลับชาติมาเกิดหรือไงวะไอเดียบันเจิดดีแทกเลยเอ้ยข้อสําคัญนะไออึง้งมันต้องใจนิ่งๆนะอย่าลุกลี้ลุกรนเองมันว่องไวปราดเปรียวอยู่แล้วใช้เวลาไม่ถึง15วินาทีก็สําเร็จตามแผนอย่าชักช้าเนิน่นนานเกินครึ่งนาะทีเป็นอันขาดนะเว้ยไม่งั้นแผนจะแตก สี่เกลือก็เป็นปลื้มกับไอเดียอันใสปิ้งของจ่าฝูงนอกจากนั้นคนอื่นๆยังขันอาสาทำตัวเป็นหน่วยรบกวนสายตาอ่ะแปะออกไปเดินขวาดไกวไปมาเป็นฉากกำบังไม่ให้เห็นหาบกระเพาะปลาตอนที่ไออึ้งจ้วงกระบวยตักเย็งแยงอยู่ เที่ยงวันรุ่งขึ้นถึงตอนออกปฏิบัติการจริงทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันตามแผนเป๊ะได้กระเพาะปลาเนื้อๆมันตั้งครึ่งปินโตส่วนน้ําก็เอามาจากปินโตที่ซื้อมาห้าสิบตังเทรวมกันได้ทั้งเนื้อทั้งน้ําเต็มปินโตใบหนึ่งอัแปะก็ไม่เอะใจเนื่องจากหม้อทองเหลืองจุกระเพาะปลาเยอะมากหายไปไม่กี่กระบวยก็ไม่มีอะไรเป็นที่ผิดสังเกต แผนการร้ายดังกล่าวปฏิบัติการอาทิตย์ละครั้งสองครั้งป้องกันการพลาดพลั้งถูกจับไปได้ทำให้ห้าเกเรือมีกับแกล้มเหล้ากินกันเปรมอุราประหยัดค่ากับแกล้มไปซื้อเหล้าได้หลายแบนหลังจากจองเวียนจองกรรมกับอาแปะเป็นเวลาหลายเดือนลูกเล่นสกรปรกก็พบบทอวสานเมื่อเด็กชั้นประถมที่โรงเรียนประชาบาลแอบกระซิบให้ตาแปะรู้แกว ตะแปะก็แกล้งทำไก่ทำเป็นไม่รู้เท่าทันพอไอ้อึ้งหิววินโตวิ่งไปตักกระเพาะปลาในหม้ออาแปะก็หันไปร้องเออะเอตโรจนไอ้อึอออ้งตกใจทำปินโตพลัดหลุดมือหกกระจายเต็มพื้นอาแปะก็นัดแนะกับครูที่โรงเรียนไว้นานแล้วครูโผล่จากที่ซ่อนจับหัวขโมยได้คาหนังขาขาครบแก๊งเดชบุญที่ครูเคลียร์กับอาแปะได้จ่ายค่าทำขวัญให้แกไปยีสบาท เรื่องจึงจบลงด้วยดีไม่ต้องไปเคลียร์กันต่อที่โรงพักนับแต่นั้นห้าเกลอกับอาแปะขายกับเพาะปลาก็เป็นไม่เบื่อไม่เมามองหน้ากันไม่ติดห้าเกลอมีนิสยัยเป็นอันพาลอยู่แล้วก็ร้องตะโกนท้าตีทา้ทาต่อยกันแกเป็นประจำอาแปะนี่อายุหกสิบกว่าแล้วก็ตั้งท่าจะไปฟ้องครูเปิดฉากความเป็นอริกันอยู่อย่างนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือ เนื่องจากห้าเลยยังเป็นไก่อ่อนเพิ่งสอนขันฤทธเดชยังไม่มากอะไรนะักประมาณว่าเก่งแบบหมาเห่าใบตองแห้งยังไม่ถึงขั้นอันพานเต็มรูปแบบอยู่ต่อมาถึงเทศกาลงานวัดสำคัญในกรุงเทพเรียกกันว่างานภูเขาทองสถานที่จัดงานอยู่ในบริเวณวัดสเกตไม่ไกลจากโรงเรียนที่ห้าเกลือสังกัดอยู่เวลานั้นอาแปะตรากํำทำงานหนักมาหลายสิบปี แกหาบกระเพาะปลาเดินตุปัดต,ตุเป๋อีท่าไหนไม่รู้เกิดอุบัติเหตุโดนรถเมล์เฉี่ยวชนกระเด็นหือไปคนละทางหาบกระเพาะปลาไปทางกระเพาะปลาหกเรียราดเต็มถนนก็ยังพอเก็บกวาดได้แต่ตะแปะนี่ตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหากเลือรู้ข่าวก็สมน้ำหน้าทำนองตายซะได้ก็ดีถ้าไม่ตายเพราะถูกรถชนก็คงจะต้องตายคาตีนพวกกูเอาว่าเข้าไปนั่น แปะไปเมืองผีได้สองวันตกเย็นวันที่สามอันเป็นวันศุกร์รุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ห้ากเกลอก็รวมเงินกันซื้อเหล้าควางทองน้องแม่โขงขวดหนึ่งราคาสิบสามบาทเอาขวดใส่ถุงกระดาษหูหิว้วผลัดกันเปิดดืม่มไม่ให้ใครเห็นบ่ายโชมหน้าจากโรงเรียนไปยังงานภูเขาทองระหว่างทางซึ่งต้องข้ามสะพานเทวกรรมโอสถผ่านย่านนางเลิง ตรงไปถึงแยกผ่านพ้าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณงานภูเขาทองหากเลอก็ออกฤทธิ์ออกเดชเต็มที่ด้วยนาทีนั้นบรรดาขาใหญ่ยุค2499ีระเห็ดเข้าไปอยู่ในคุกตามประกาศสิทธิ์ของพระนท่านจอมพลสริ์แบบขังลืมเด็กรุ่นกระทงก็ไม่ต้องเกรงบาร,รมีใครเอะอะเจียวเจได้ตามใจชอบแหกปากร้องรำทำเพลงประมาณบ่กกินกงเมากักนะ่ย จิบเหล้าไปแค่คนละอึกสองอึกก็ทำเป็นเหมือนคนเมาสุราอารวาสเข้าสู่บริเวณงานภูเขาทองแล้วก็ยังกู่กล้องร้องตะโกนไม่เกรงใจใครเย็นวันนั้นพ่อค้าแม่ขายนําข้าวของมาออกร้านเต็มไปหมดทั้งสองข้างทางหาเกเลอก็เดินดูนั่นดูนี่จุดสนใจก็ได้แก่โรงระบำจำบะแล้วก็โรงสาวน้อยตกน้ำอ่าค่าเข้าชมคนละหนึ่งบาทรวด แต่ห้ากเกลือทุ่มทุนไปกับค่าเล่าจนหมดกระเป๋าแล้วก็ได้แต่ด้อมด้อมมองมอง,มอ,งอยู่หน้าโรงแสนเสียดายจนน้ำลายหกทั้งนี้เพราะสมัยนอนทางการอนุญาตให้มีมหรสพป,ประเภทปลุกใจเสือป่าในงานวัดเพื่อจะเรียกแขกให้แห่มาเที่ยวงานมากขึ้นคนหนุ่มคนแก่คนเท่าเหล่าเยนิยมซื้อตั๋วเข้าไปดูจำบะแล้วก็สาวน้อยตกน้ำก็ชวนกันมาเที่ยวงานภูเขาทองอย่างมืดฟ้ามัวดิน ประมาณทุ่มเศษคณะห้าเกลอออกจากบริเวณงานตามประษาเด็กมีเงินน้อยเที่ยวสนุกไม่เต็มที่อยากจะกินอะไรอร่อยๆเช่นลูกชิ้นปิ้งไก่ย่างนี่ก็ไม่มีเงินจะซื้อก็ชวนกันเดินกลับห้องไอชัยซึ่งอยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงอาประตูวัดจะปิดตอนสามทุ่มยังมีเวลาสดเหล้าที่เหลือให้เกลี้ยงขวดแต่ว่าหัวค่ำของคืนนี้ บรรยากาศที่ห้าเกลือแสนจะคุ้นชินผิดแปลกไปกว่าเดิมมากพระเนนกับสิทธวัดเหมือนกับพร้อมใจกันพักผ่อนหลับนอนแต่หัวค่าดับไฟกันมือสนิทโรงเรียนประชาบาลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกุฏิเรือนแถวก็เปิดไฟดวงเล็กๆที่เรียกกันว่าอยู่ยามตามไฟเพียงไม่กี่ดวงภายในอาคารเรียนมืสนิทยังกะเข้าธรรใต้ร่มไม้ที่เคยมีอปแปะหาบกับเพาะปลามาขายตอนเที่ยง ตกถึงช่วงบ่ายก็หาบเรียกขายไปตามตรอกตามซอยไม่เคยย้อนกลับมายังใต้ร่มไม้จนกว่าจะถึงห้าโมงเชา้าวันรุ่งขึ้นบัดนี้แกตายห่วงไปแล้วไม่มีวันที่ใครจะได้เห็นแกนอีกแต่นาทีที่หา้าเกลือพาตัวเองผ่านซุ้มประตูวัดเพื่อแวะกงเล่าที่ห้องไอชัยซึ่งจะต้องผ่านร่มไม้ต้นนั้นอยู่ๆทั้งห้าก็เห็นพร้อมกันว่ามีหาบกระเพาะปล่าวางสงบนิ่งอยู่ เบื้องหน้าหาบก็มีร่างผอมสูงในชุดปอนปอนของอาแปะยืนจังก้าอย่างประสงค์ร้ายหากเลอชง,งักชง,งักกึกอยู่กับที่เหมือนกันนัดกันไว้จะว่าตาฝาดเห็นไปเองก็คงไม่ได้แน่เพราะเห็นพร้อมกันหมดในตาอันไรพิสงของอาแปะคือน,นีลุกยังกระแสงเพลิงมีแสงแผดย,ย่ายังกระซ่อนไปฉายไว้ในกระบอกตาอึดใจที่อาแปะสำแดงร่างให้เห็น บรรดามหมาวัดสิบประตัวก็พร้อมใจกันโก่งคอหอนกันเสียงหวยหวนรับกันเป็นทอดทอดกระแสเสียงอันเย็นยเยือกเสียดลึกถึงขั้วหัวใจหากเลอหัวเห็ดนี่ขนลุกสู้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเกิดความหวาดกลัวผีอาแปะยังไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนผีไตหงอาแปะเดินอา,อาจอาจเข้าใส่ทีละก้าวทีละก้าวอันเป็นความเชื่องช้าที่เพิ่มเติมความตื่นเต้นให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เหมือนกระเสือโคร่งเจ้าป่าที่ไม่รีบขย้ำเหยื่อเป็นพักษาหารในทันทีแต่ค่อยๆย,ย่างสามขุมไปรอบตัวให้เหยื่อเสียวสลังเล่นสำหรับผีเฮียนในการหลอกแบบตอดนิดตอดหน่อยถือเป็นศิลปะการหลอกขั้นอาจารย์สามารถขยวฝันควายถูกหลอกได้ครบถ้วนเจียวห้าเกลือตั้งแต่จา่าผงยันหางแถวตัวสันแล้วสันอีกอจนหน้าสงสารตัวเองสันได้สันดี ลูกพี่อใน่ขยับออกจากที่ได้เป็นคนแรกลูกพี่เหงเป็นรายต่อไปตามด้วยไอเฮียบไออึงแล้วก็ไอชัยพอขยับได้ครบทุกคนทั้งหมดก็พร้อมใจกันโกยอ้าวชนิดใส่เกียร์หมามีเรียรแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดคั้วปูเลงปูเลงอย่างไม่คิดชีวิตแต่ว่าไม่กล้าส่งเสียงเออโวยวายสักแอะเดียว เพราะความเป็นไก่อ่อนก็ทำไม่คิดว่าการทำเสียงอึกทึกจะเป็นตัวเร่งให้ผีขัดเครืองกว่าเดิมแล้วก็ไล่กวดชนิดถึงไหนถึงกันแต่ว่าผีเฮียนก็สำแดงเดชเหนือชั้นขณะที่ห้าเกลือโกยอ้าวได้เต็มสปีดผีอปแปะก็หายวับไปดักรอยอยู่ข้างหน้าทำท่าย่างสามขุมเข้าใส่เหมือนเดิมจำเป็นเหลือเกินที่ห้าเกลือต้องวิ่งกลับหลังหันคนรังท้ายกลายเป็นคนหัวแถว วิ่งวนไปรอบรอบอาคารเรียนประชาบาลซึ่งมีรูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอช้ชายที่กลายเป็นหัวแถวกำลังจะโลง่งอกที่วิ่งถึงมุมตึกนึกว่าพ้นการไล่กวดต้องผีแล้วแต่ที่ไหนได้ผีอปแปะหายตัวมาดักหน้าอยู่ตรงหัวโคง้งไอช้ชายวิดวิดจะวิ่งชนผีเข้าเต็มรักเบรกเอียดสี่เกลอที่ตามหลังไม่ทันดูตาม,มาตะเรือก็ชนโครมเข้ามเป็นทอดทอดล้มกลิ้งระเนระนาด การแสดงเดดหลอกหลอนแบบดักหน้าดักหลังไม่ปล่อยให้ห้าเกลิมีโอกาสหอบหายใจทั้งห้าก็โวยอ้าวสุดแรงเกิดได้สิบกว่ารอบก็หมดแรงเข้าต้มทยอยล้มลงนอนแผ่สองสลึงหายใจรวยรวยเป็นตายเท่ากันหูอื้อตาพร่าครบถ้วนกระบวนความสิ้นสติไม่สมปริดีอยู่บนพื้นซีเมน์ข้างโรงเรียนผีอแปะแก้มือสมแขนแล้วก็หายวับไปตามระเบียบ เช้ามืดวันรุ่งขึ้นพระเนนกำลังจะโครจรไปบินธบัตไปพบร่างห้าเกลอนอนครางฮือือไข้ขึ้นสูงก็สั่งเด็กวัดให้เอาตัวไปประถมพยาบาลตามมีตามเกิดให้กินยาแก้ปวดแก้ไข้คนละสองเม็ดอาการไข้ถึงได้ลดลงเป็นปกติแต่ว่าเส้นผมเจ้ากรรมของห้าเกลมันพร้อมใจกันร่วงกราวจนโล้นเลี่ยนหมดกระบาล ตกถึงตอนสายครูโรงเรียนมัธยมมารับตัวไปที่โรงเรียนซักถามจนรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบรรดาครูซึ่งเมตตาสิทธิ์เหมือนลูกเหมือนหลานก็ไม่รู้ว่าจะสมเพศหรือว่าสมน้ำหน้าดีเพราะผมร่วงคราวนี้มันร่วงแล้วร่วงเลยห้กเลือก็กลายเป็นทิศศึกใหม่มาก็คงอีกนานแล้วครับกว่าผมจะขึ้นเหมือนเดิม ที่วัดแห่งหนึ่งครับที่อ,อมน้อยหลายปีมาแล้วมีเรื่องเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถึงแก่ความตายชื่อนางจำปีนางจำปีนี่แก่แล้วตายได้แค่สองทววันศพยังไม่ทันเผาแกก็มาหลอกหลอนลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านนางจำปาลูกสาวกับลูกเขยที่เพิ่งแต่งงานกันก็มานอนเป็นเพื่อนศพแม่ที่วัดมีเพื่อนบ้านมาเล่นไพ่เล่นไฮโล แล้วก็มีญาติบางคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยเมื่อพระสวดเสร็จเลี้ยงข้าวต้มคนที่มาร่วมงานเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พากันล้อมวงเล่นไพ่เล่นไฮโลกันหลังม่านหลังที่ตั้งโงศพส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็เตรียมนอนพักผ่อนน้ำท่าไม่อาบเพราะบรรยากาศมันน่ากลัวรออาบเช้าเลยสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าก็จ้างเครื่องปั่นมาปั่นไฟในงานประมาณสักห้าทุ่ม ซึ่งเป็นวันที่สามที่นางจำปีถึงแกับความตายหมาวัดก็หอนหวยหวนลมฝนก็พัดมาอย่างแรงสักครู่ฝนก็ตกฟ้าร้องเสียงดังอยู่ๆก็ปรากฏร่างเป็นเงาตะคุ่มของนางจำปียืนอยู่กลางสลาลูกสาวและชาวบ้านนี่เห็นกันเต็มตานางจำปีในยืนยิ้มให้ทุกคนนตกใจกลัวบางคนถึงกับกอดกันแน่นเลย นางจำปาลูกสาวนางจำปีก็ยกมือไหว้แม่แล้วบอกกล่าวว่าอย่ามาหลอกหลอนเลยขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเพื่อนบ้านบางคนถึงก็วิ่ง่าสายฝนกลับบ้านเลยฟ้าก็แลบเสียงฟ้าร้องดังจนบางคนไม่กล้าเดินออกไปกลัวทั้งฟ้ากลัวทั้งผีส่วนลูกเขยคืนนั้นก็ไปแทงไฮโลด้วยเสียงที่ร้องเอะอด้านนอกก็ทำให้คนเล่นพนันทั้งหลายออกมาดู เสร็จแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อพบกับร่างตะคุ่มของนางจำปียืนอยู่ใบหน้ายิ้มแย้มต่างตกใจจะวิ่งหนีก็ต้องผ่านร่างผีก็ต้องยืนขาสัน่นผีนางยำปีชี้มือมาที่นักพนันแล้วก็บอกด้วยเสียงเยือกเย็นว่าอยู่เล่นต่อไปอย่าไปไหนขอบใจนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันมาขอบใจลูกเขยนางยำปีถึงกับสุดปากคอสัน่นบอกว่าแม่ไม่ต้องมาบอกก็ได้จ้ะ เสร็จแล้วร่างนางจำปาก,ก็าหายไปพวกที่เล่นพนันที่นี่ไม่มีกระจิจะใจจะเล่นแล้วนั่งรอให้ฟ้าสางก็จะพากันกลับบ้านเสร็จแล้วเพื่อนบ้านก็พากันกลับหมดญาติใกล้ชิดก็มีไม่กี่คนที่ยังอยู่ช่วยงานสวดคืนที่สี่มีคนมาฟังสวดไม่ถึงสิบคนแม่ครัวไม่มีใครอยู่กันเลยทำเสร็จแล้วก็เปิดกลับบ้านกันหมด ลูกสาวกับลูกเขยก็ต้องกลับไปนอนบ้านคืนนี้ปรากฏว่าไม่มีใครนอนเฝ้าศพพอสวดคืนสุดท้ายเสร็จตอนสายก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วยงานในวันเผาหลังจากนั้นก็ทําบุญเจ็ดวันก็มีแต่ลูกสาวกับลูกเขยนางจำปีเท่านั้นที่นำของมาถวายพระคืนหนึ่งชาวบ้านออกจับกบชื่อนายชุ่มกับนายยง ทั้งสองเห็นคนโพกผ้าขาวนั่งอยู่บนคันนาหันหลังให้นั่งขวางทางอยู่ในชุ่มก็ร้องทักว่าใครนัมานั่งทำไมมืดๆคำๆเสียงคนที่นั่งอยู่เคี้ยวอะไรบางอย่างเสียงดังกรอบกรอบ,ร,อบ,ร,อบร่างนั้นค่อยๆหันมาปรากฏว่ามันคือยายจำปีกำลังกัดกินกบสดๆในมือยังมีขากบอยู่แสงจากตะเกียงแก๊สที่ทั้งกู่ส่องไปมันทำให้เห็นเต็มตา ยายจำปีเสียยิ้มให้อย่างน่าเกลียดในชุ่มกับนายยงวิ่งไม่หิตชีวิตข่าวผียายจำปีกินกบอยู่กลางทุ่งนี่กระจายไปโดยเร็วนางจำปาลูกสาวได้ข่าวก็ไม่สบายใจลูกเขยก็กลัวชวนเมียปิดบ้านไปอยู่ที่บ้านตัวเองนางจำปาก็ตามใจสาม,มีเก็บของมีค่าแล้วก็ปิดบ้านส่วนจำปาก็เอาทูบมาจุดกลางแจ้ง บอกแม่ว่าอย่าหลอกใครอีกเลยบุญทันก็ทำให้ทุกเชา้าก็ขอให้ได้รับบุญส่วนนั้นอย่าไปเที่ยวหลอกหลอนใครหรือว่าไปกินของมีชีวิตอีกเลยบ้านของสามีนางจำปาก็อยู่ไม่ไกลมากนักคืนนั้นหมาใต้ถุนเรือนก็หอนรับเสียงหมาบ้านอื่นที่หอนมาแต่ไกลสามีนางจำปาใจคอไม่ดีนอนไม่หลับบอกกับนางจำปาว่าแม่เอ็งมาหรือเปล่าวะ สักพักก็มีเสียงนางจำปีร้องเรียกลูกสาวเสียงนั้นบอกว่าจำปากลับบ้านเราเธอแม่เหาพ่อเองก็ไปเกิดแล้วทุกคนในบ้านได้ยินหมดต่างก็มารวมตัวนอนที่ห้องโถงจุดตะเกียงลานไว้ทั้งคืนพ่อผัวแม่ผัวพร้อมด้วยน้องผัวที่เป็นผู้ชายอีกคนก็หวาดกลัวคืนที่สองนี่ยิ่งหนักมีทั้งเสียงเรียกทั้งเอาก้อนดินปาหลังคา เสียงไก่ในเล้าร้องกันระงมแต่ไม่มีใครกล้าลงไปดูรู้ว่าเปิดหน้าต่างทุกคนก็นอนไม่หลับเช้าก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงเพราะไก่ในเล้าเป็นสิบตัวปรากฏว่าตายเรียบตับตายไส้พุงกระจายเกลื่อนทุกคนพากันไปหาพระที่วัดไปบอกเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระฟังพระท่านหลับตาสักพักก็บอกว่าเออโยมจำปาเขาทำบาปทำกรรมไว้เยอะ ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ชอบกินแต่ของดิบๆเมื่อตายไปบุญทานที่ทำด้วยของที่ปรุงสุกในนังจำปีก็ไม่อยากจะรับอยากจะกินแต่ของสดของขาวก็เลยร่อนเร่กินแต่ของสดสดนังจำปาก็นึกได้ทันทีว่าตอนแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยแม่ชอบกินลาบเลือดกุ้งเต้นดิบๆ ลาบเป็ดแม่ก็จะคันเลือดกับใบตะไคร้แล้วเอาเลือดสดๆมาคลุกกับเนื้อทำเป็นลาบกินแดงๆแต่สำหรับที่จะให้ลูกกินนี่แม่ก็แบ่งมาคั่วจนสุกแล้วก็ให้นางจำปากินไม่เคยให้ลูกกินดิบดิบด้วยพ่อก็ไม่กินแต่ว่าแม่เนี่ยชอบซอยเนื้อวัวตับ,บวัวจิ้มน้ำจิ้มกินดิบๆเสมอแม่นะอายุห้าสิบกว่าก็เสียชีวิต ก่อนตายก็ท้องอืดปวดท้องปวดเอวทรมานอยู่หลายเดือนกว่าจะตายพระก็เลยบอกให้ทำบุญที่บ้านสักครั้งแล้วก็เอาของดิบที่แม่ชอบเนี่ยใส่กระทงไปวางที่ทางสามแพร่งเรียกชื่อนามสกุลแม่ให้มากินแล้วก็แนะนำให้นางจำปากลับบ้านซะจัดการทำบุญบ้านแล้วก็เอาสายศินล้อมรอบบ้านนางจำปาก็ทำตามพระท่านก็บอกจะสวดแผ่เมตตาให้ทุกคืนจะชี้ทางสว่างให้ นางจำปีก็เลิกกินของดิบหันมารับบุญที่ลูกทำให้อขอให้กินของดิบดิบเป็นครั้งสุดท้ายในวันก่อนทำบุญบ้านวันงานก็มีชาวบ้านและญาติมาช่วยกันเต็มที่ทุกคนตั้งใจทำบุญกรวดน้ำให้นางจำปีเพราะชาวบ้านก็กลัวเป็ดไก่วัวควายจะล้มตายเช่นเดียวกันนางจำปีร้องเรียกนางจำปาลูกสาวอยู่สองสาคืนอบอกว่าแม่รักเองนะ นางจำปาก็จะพนมมือไหว้ขอให้แม่เลิกกินของดิบๆหันมากินของที่ปรุงสุกแล้วแม่จะมีกินมากมายให้เลิกทำบาปกินของสดๆได้แล้วด้วยแรงแห่งเมตตาของพระและแรงบุญที่ลูกสาวลูกเขยทำให้ก็ทำให้ผีนางจำปีหายไปเสียงหมาหอนก็ไม่มีให้ได้ยินชาวบ้านก็ได้หลับกันเต็มอิ่มคืนหนึ่งผีนางจำปีก็เข้าฝันลูกสาว ว่าตัวเองตัดใจจากของดิบๆได้แล้วแล้วก็จะรับส่วนบุญที่ลูกทําให้ตลอดไปจนกว่าจะไปเกิดใหม่ครับเรื่องผีกินปลาเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่คุณน้อยอยังเด็กยังตัวเล็กๆอยู่คุณน้อยก็เหมือนกับเด็กบ้านนอกในสมัยก่อน เล่นดินเล่นทรายเล่นขายของไปตามเรื่องเด็กสมัยก่อนเนแทบจะไม่มีความบันเทิงอะไรเลยหมายถึงว่าพวกหนังพวกทีวีอะไรพวกนี้ของเล่นก็ทำกันขึ้นมาเองตามประษาเด็กก็เลยชอบฟังเรื่องที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่ชอบฟังมากก็คือนิทานแล้วก็เรื่องเล่าอื่นๆรวมถึงเรื่องผีอีกด้วยฟังเรื่องผีแล้วก็กลัวผีกันหัวหดเจยว พวกผู้ใหญ่ก็เลยไม่ค่อยเล่าให้ฟังเพราะก,กลัวว่าเด็กจะกลัวแต่ว่าบทที่เขาจะขู่ให้เด็กกลัวก็จะอ้างผีขึ้นมาทีเดียวมีลุงคนหนึ่งกับหลานชายอีกคนเป็นคนแถวบ้านคุณน้อยอะแหละสองคนนี้เป็นคนยากจนหน้านาก็รับจ้างเขาทํานาพอหน้าเกี่ยวข้าวก็รับจ้างเขาเกี่ยวข้าวนวดข้าวเขาก็ให้เข้าเปลือกเอาไปตํากรอกหม้อกินไปหน้าแล้งก็ว่างงานแต่ลุงกับหลานคู่นี้ไม่ใช่คนขี้เกียจ ตอนที่หน้าน้ำท่วมก็หาปลากันตัวเป็นเกลียวทำปลารามั่งปลาเจ้ามั่ง,ปล,งปลาย่างปลาเข็มเอาไว้กินกันไม่อดไม่อยากหาขายซะด้วยซ้ำไปคนพอจะมีเงินหน่อยจะไม่ชอบหาผักหาปลาก็จะซื้อปลาจากเขาสองคนนี้แหละหน้าน้ำปีหนึ่งทั้งลุงทั้งหลานสองคนไปหาปลากันไกลถึงกลางทุ่งกลางหนองน้ำนน่น เวลานั้นมันน่ากลัวมากในหน้าน้ำท่วมนี่เพราะมันห่างไกลาจากหมู่บ้านมากแล้วก็เต็มไปด้วยป่าข้าวเขียวตรงไหนข้าวเสียจมน้ำก็จะมีแต่ผืนน้ำกว้างแล้วก็ขาวเวิงวางว่างเปล่าลมพัดลูกระลอกคลื่นพริ้วไปหมดเขาหาปลากันทั้งกลางวันกลางคืนลงเบ็ดลงข่ายกันอย่างขยนันขันแข็งปรากฏว่าพอคืนวันหนึ่งเจอข้าวกับอะไรบางอย่าง คือคืนมันนั้นหลานแยกกับลุงตอนที่หาปลาจริงๆแล้วก็ไปด้วยกันน่ะแหละแต่เวลาลงเบ็ดลงขายก็ต้องแยกกันลงห่างๆกันทีนี้หลานกําลังลงเบ็ดอยู่ก็เกิดรู้สึกว่าทางหัวเรือมันมีอะไรสักอย่างเขาก็เหลียวไปดูตอนนั้นค่ำแล้วยังค่ำไม่มากก็มองเห็นว่ามีใครคนหนึงนั่งป้ออยู่ที่หัวเรือยิงควันขาวผมดำี้ยเป็นผู้ชายแต่งชุดสีดำ เขาก็ตกใจแล้วถามว่าเป็นใครมาขึ้นเรือก็ทำไมคนคนนั้นไม่ตอบแต่เอื้อมมือล้วงปลาในตะข้องปลาสดๆนั่นแหละใส่ปากกัดเคี้ยวกินหน้าตาเฉยเขาก็ร้องบอกว่าเฮ้ยนั่นเอาปลาไปกินทำไมนั่นมันปลาค่านะคนคนนั้นก็ไม่ฟังเสียงกินอีกจนหมดตัวจะหยิบตัวใหม่เขาก็เลยโกรธมากคว้าท่อที่ค้ำเรือยกขึ้นมาควาดปักเข้าไปที่กา้านคอคนคน,คนนั้น คนนั้นก็เสียหลักพลัดตกน้ำตูมหายเงียบไปเลยเขาก็ตกใจแล้วก็แปลกใจมากที่ผู้ชายคนนั้นเอมมาได้ยังไงไม่เห็นมีเรือสักลำแล้วนี่ก็กลางทุ่งกว้างแล้วที่ตกใจมากก็คือเขาคว้าตกน้ำแล้วมันหายเงียบไปเออตายแน่ๆเลยกลัวความผิดติดคุกก็เลิกลงเบ็ดทันทีแหกปากตะโกนเรียกลงุงลุงได้ยินแล้วก็ตะโกนถามว่ามีอะไรเขาก็ไม่กล้าบ,บอกเสียงดังกลัวจะมีคนได้ยิน รีบทอเรือไปหาลุงเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงไม่เชื่อที่หลานเล่าคิดว่าเขาตาหวาดคิดไปเองหรือไม่ก็คงกลัวผีแต่คิดดูแล้วเอหลานก็ไม่ใช่คนกลัวผีก็เลยไปดูกันตรงที่เกิดเหตุก็ไม่พบอะไรลุงไม่เชื่อว่าคนจะว่ายน้ำมากลางทุ่งและจะมาทำไมแกคิดไปถึงผีทันทีก็เลยชวนหลานชายย้ายที่ลงเบ็ดไปลงทางอื่น พอย้ายที่ลงเบ็ดใหม่ก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์สองลุงหลานไม่เล่าให้คนอื่นฟังเลยหากเป็นคนจริงๆก็คงได้เห็นว่าศพลอยขึ้นมาตุบป,ป่องทุบป,ป่องก็ไม่เห็นจะมีจนแน่ใจกันแล้วว่าศพไม่ลอยหรือศพมันอาจจะลอยไปที่อื่นมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าแถวๆที่เกิดเรื่องนั้นมันมีปากข้าวขวางกั้นจะลอยไปได้ยังไงอยู่ต่อมาอีกหลายวันคนเป็นลุงเจอเขาบางัง คล้ายๆกันเลยคือกําลังลงเบ็ดอยู่ในยามค่ําเสร็จแล้วก็เห็นคนมานั่งที่หัวเรือหยิบปลาเคี้ยวกินสดๆหน้าตาเฉยลุงหันไปเห็นก็ร้องดา่าเสร็จแล้วก็นึกถึงเรื่องที่หลานเจอได้ก็ชง,งักเอ้ไอ้นี่มันคนหรือผีกันแน่ลุงทำใจดีสู้เสือแข็งใจถามไปแกเป็นใครอะมันไม่ตอบแกเป็นคนหรือผีอะมันยิงฟันขาวอย่าเป็นผีใช่ไหม มันไม่พูดอะไรเลยเอาแต่ล้วงปลาในตะข้องมากินอย่างหิวโหวยแกหิวเหรอมันพยักหน้างั้นข้าจะทําบุญกวดน้ําไปให้เองเองอย่ามาหลอกมาหลอนข้านะอหลานข้านะ่ะกลัวมากเลยมันก็ไม่ตอบอะไรกินปลาไปหลายตัวลุงก็ไม่ว่าอะไรมันมันคงจะอิ่มจนมันกระโดดลงน้ําหายไปเองลุงก็ได้ทําบุญใส่บาตรกวดน้ําไปให้เขา พอแน่ใจว่าคนที่โดนหลานชายฟาดตกน้ำตกท่าไปไม่ใช่มนุษย์สองลุงหลานก็เล่าเรื่องนี้พอเรื่องนี้ถูกเล่าออกไปก็มีคนพูดกันว่าเขาน่าจะโดนผีคนหาปลาหลอกหลอนเอาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคนหาปลาคนหนึ่งเป็นคนมาจากอีกภาคทุ่งหนึ่งข้ามทุ่งมาหาปลาเสร็จแล้วเรือคว่ำจมน้ำตายที่ต้องตายก็เพราะว่าตัวเขาเมาช่วยตัวเองไม่ได้ ญาติมาตามหาถึงได้เจอศพเขาลุงกับหลานคู่นี้เวลาออกไปหาปลาก็จะเอาของไปเส้นไหว้ผีกันด้วยเขาทำกันอย่างนี้ทุกปีทำให้เขาหาปลาได้มากๆพอตอนหลังก็มีคนเส้นไหว้กันด้วยเพื่อจะได้ปลาเยอะๆจนมีคนตั้งศาลให้แต่พอน้ำท่วมศาลนั้นก็จมอยู่ใต้น้ำต่อต่อมาศาลก็พังก็ไม่มีใครไปซ่อมก็เลยหายไปเอง หายไปเองทั้งสารแล้วก็ตัวของผีคนนั้นเข้าใจว่าเขาคงจะไปผุดไปเกิดแล้วเพราะว่าเวลามันนานหลายสิบปีมาแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ